วัสดีค่ะร้านพ่ออมสุอบรีนะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำวิธีการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบง่ายๆนะคะสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะจะช่วยให้เส้นใยผ้าฟูผ้ารีดง่ายและทำให้ผ้าหอมนะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะวันนี้ทางร้านจะขอยกตัวอย่างเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดซองเล็กนะคะขนาดซอง4บาทนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วสำหรับผ้า10ถึง15ชิ้นจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม1ซองผ้า15ถึง20ชิ้นจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม2ซองแต่ถ้าเป็นผ้าหนาอย่างเช่นกางเกงยีนหรือว่าผ้าเช็ดตัวให้เพิ่มปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มอีก1ซองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ในอัตราส่วนข้างต้นแล้วนะคะรู้สึกว่าผ้ายังไม่ค่อยหอมนะคะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะคะเรามาดูสาเหตุแรกกันเลยนะคะขั้นตอนการซักนะคะอาจจะยังไม่สะอาดนะคะเนื่องจากอาจจะใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้อยเกินไปนะคะทำให้กลิ่นของอาหารหรือว่ากลิ่นเหงื่อที่ติดอยู่กับผ้ายังออกไม่หมดนะคะทำให้แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วผ้าก็จะยังไม่หอมนะคะและสาเหตุที่2นะคะก็คือขั้นตอนการล้างนะคะซึ่งจะใช้ปริมาณน้ำในการล้างน้อยเกินไปนะคะหรือว่าถ้าผ้าไม่สะอาดแล้วล้างแค่น้ำเดียวผ้าก็จะยังไม่สะอาดนะคะทำให้แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วผ้าก็จะยังไม่หอมนะคะและสาเหตุที่3นะคะอัตราส่วนที่ใช้ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมแช่ผ้า20ชิ้นแต่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแค่1ซองก็ทำให้ผ้าไม่หอมนะคะและสุดท้ายนะคะข้อควรระวังในการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็คือห้ามให้น้ำยาปรับผ้านุ่มสัมผัสกับผ้าโดยตรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ผ้าด่างนะคะสำหรับวิธีการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบง่ายๆก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ